สวัสดีค่ะทุกเผือนนะคะตอนนี้เปิดร้านอยู่เวียดนามนะคะฉันเคยอยู่ไทยนะคะ3ปีนะคะตอนนี้ผัวภาษาไทยนายเอ็กหน่อยนะคะขอโทษนะคะเวลานี้ฉันอยู่เวียดนามเปิดอาหารของไทยปูตำคงของไทยนะคะอร่อยมากไม่ใช่ไม่แต่ว่าเวียดนามกินไม่กินเผ็ดได้คนเวียดนามกินเผ็ดไม่ได้คนไทยกินเผ็ดได้ท้ายแต่ว่าไทยเวียดนามและผลกันกัมพูชานะคะแบบว่าอยู่เวียดนามหันขายดีมากเวียดนามชอบคนไทยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับK Band Reaction Channel นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูคลิปของผมก็คือผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ส่วนมากผมจะพยายามพูดภาษาไทยนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ขอคอมเมนต์เบาๆจากคุณผู้ชมด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้จะมีแบบสิ่งพิเศษที่อยากมาแนะนำที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไทยก็คือเกี่ยวกับอาหารไทยที่เวียดนามนะครับนั่นก็คือส้มตำนะครับแต่สิ่งพิเศษก็คือวันนี้ผมอยากมาแนะนำร้านค้าอีกร้านค้าอันนี้เป็นร้านค้าส้มตำไทยนะครับที่เวียดนามแต่ประเด็นก็คือเจ้าของร้านจะชื่อเจ้าของร้านจะเป็นแม่ค้าเจ้าของร้านจะเป็นคนเวียดนามนะครับแล้วแม่ค้าของร้านค้านี้ก็เป็นกระเทยเป็นแม่ค้าเพศที่3นะครับร้านค้านี้ชื่อว่าก๋อยดูดูไทยร้านนะครับถ้าภาษาไทยมันจะแปลว่าส้มตำมะละกอไทยนะครับก็คือเขาจะเขียนเลยว่าไทยเพราะว่าอันนี้Original มันก็ของไทยอยู่แล้วคือใครๆถ้าพูดถึงส้มตำก็มีแต่พูดถึงส้มตำไทยนะครับแล้วประเด็นก็คือคนเวียดนามมาเที่ยวไทยเยอะมากเราชอบกินส้มตำมากๆแล้วส่วนพ่อค้าคนนี้เขาก็เลยไปเรียนรู้ที่ไทยแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอามาขายที่เวียดนามแล้วครับแล้วเขาก็พูดภาษาไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแล้วอีกก่อนที่เราจะมาดูคลิปเต็มๆของร้านค้านี้ผมก็ขอบอกก่อนเลยนะครับร้านค้านี้วันละถ้าวันธรรมดาวันจันทร์ถึงเสาร์เขาจะขายประมาณ30กิโลมะละกอทั้งหมดนะครับก็คือส่วนมากส้มตำของเขามันจะเน้นๆมะละกอแล้วมันจะรวมกับผักกับปูกับกุ้งอะไรสักอย่างเหมือนที่ไทยเลยแต่รสชาติของเขามันจะไม่ค่อยเน้นเผ็ดมากเท่าไหร่จริงๆมันก็เน้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาก่อนที่ลูกค้าจะสั่งส้มตำในร้านเขาคือเจ้าของร้านค้าคนนี้ชื่อว่าตีทีเขาจะถามลูกค้าก่อนว่าอยากจะกินเผ็ดอยากจะกินเปรี้ยวหรือยังไงมันจะมีเผ็ดระดับ1ระดับ2ระดับ3ให้ลูกค้าเลือกแล้วมีความเปรี้ยวให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับทุกคนเป็นหม้อค้าที่เป็นแม่ค้าที่เก่งมากแล้วขยันด้วยคือเวลาที่ลูกค้ามาซื้อส้มตำในร้านเขาแบบเขาเป็นคนที่คุยเก่งยิ่งตำส้มตำไปด้วยแล้วคุยกับลูกค้าไปด้วยแล้วไลฟ์สตรีมไปด้วยคือแบบเก่งๆมากๆคือจริงๆเวลาที่เรามาเห็นเขาขายนี่แบบบางทีอ่ะมีบางคนก็แค่อยากมาเห็นหน้าแค่อยากมาคุยกับเขาแบบมาถึงร้านเลยมีทุกวันแบบร้านนี้ร้านค้าเป็นร้านที่มีลูกค้าเยอะมากแล้วเราก็ต้องต่อคิวยาวมากเหมือนอัปเตอร์ยัมที่ไทยนะครับแต่จริงๆอัปเตอร์ยัมมันจะดังกว่านี้แต่ร้านนี้แบบดีสุดยอดมากนะครับทุกคนแล้วเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ถ้าวันธรรมดาเขาจะขายประมาณ30ก็คือใส่ทั้งหมดประมาณ30กิโลมะละกอแต่วันเสาร์อาทิตย์มันจะขายได้ประมาณ70กิโลเลยแบบเยอะๆมากๆแค่30นี่ผมก็แบบแทบตายเลยไม่รู้ว่าแล้วสิ่งที่พิเศษราคาที่นี่มันก็ไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราถามราคาส้มตำเป็นจานเล็กๆก็ประมาณ
30,000 เงินเวียดนาม 30,000 เงินเวียดนามเปลี่ยนแลกเป็นเงินไทยก็หาร767นะครับคุณก็จะได้ราคาเลยแล้วก็จริงๆปกติเขาจะขายราคาเริ่มต้นตั้งแต่30,000ถึง100 100,000 นะครับ 100,000 30,000 ถึง 100,000 นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสั่งอะไรแต่เมนูของเขามันจะมี3เมนู1ก็คือส้มตำมะละกอนะครับมันก็จะมีปูปลาด้วยปูให้ลูกค้าเลือกมันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบกินแบบไหนแล้วก็เขาจะมีลูกชิ้นด้วยแล้วก็มีข้าวเหนียวกับหมูย่างแล้วก็กับไก่ย่างมันก็มีแต่ร้านค้านี้มันจะเน้นๆเหมือนที่ชื่อที่ผมบอกเหมือนที่ชื่อที่เมื่อกี้ที่ผมบอกร้านค้าชื่อว่าก๋อยดูดูไทยร้านภาษาไทยมันจะเป็นแบบว่าส้มตำมาละกอไทยนะครับโอเคเราจะมาดูกันเลยว่าร้านค้านี้มันดียังไงนะครับทุกคนเล่นตัวสาวยิบกันเดยสองกันเดยในทางเนางูดุ๊กกูอยู่หวากย่อจอยด่าบ้างจ้อSống cho đời này khổ lắm mọi người ơi, làm gì cũng không vừa hết trơn á. Nước, kìa nhảy nước kìa. Anh đây Ngọc dẹp cái gì vậy? Đây, cả cái gia vị này. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Cuộc sống như nhau. Mai kia một chuyện tình. Cuộc sống như nhauTại việc trước số phần ngày sau. Chắc nhiều người chắc mướn anh lại quay phim em phải không? Không. Quay dữ vậy? Nhiều người mướn anh lại quay phim em chắc gì nữa? Chắc người ta mướn lại quay phim em luôn nè. Chắc cho mấy triệu luôn rồi đó. Lại quay phim em đã đó. Quay phim quay nghề của tôi là phải trả tiền nha cho. Rồi. Trả tiền, trả đúng về tiền của tôi luôn mấy triệu nha. Rồi. Đứng quay quá trời luôn, quay từ tận gốc luôn. Rồi. Đây.Ở đây chỉ có mình tôi cho quay chứ thật ra không ai cho quay hết trơn á. Wow. Tại vì sao? Sao tại vì quay lúc người ta đang làm để cứ cho vô quay phim lắm. Sơ lô bí quyết hả? Không phải lộ bí quyết. Tại vì trong khi làm nó có cái gì đó chướng mắt hay là dưa cái này dính này nọ là người ta sẽ chờ em vô trong rửa xem. Người ta sẽ hiểu lầm. Thứ nhất người ta sẽ hiểu lầm khi mình đang làm việc. Bởi vì người ta không cho mình quay.Thứ hai mình làm việc mà trong khi mình làm vậy nó sẽ dính này dính nọ hả. Tôi thật sự lắm mấy má ơi, mấy má trên live kia mấy má biết rồi đó, tôi không biết sống mà bên phải lật qua bên trái đâu. Tôi nói bên phải là bên phải, bên trái là bên trái, tôi nói đi là đi hả, còn không đi là tôi bấm nút đi mấy quạt mà bấm số 4 cho đi nhanh. Đây cả cái phần này là mang về này các bạnđây ครับ mang về này. ก็สิ่งที่สำคัญก็คือแม่ค้าคนนี้เขาพูดได้4ภาษานะครับมันจะมีภาษาเวียดนามภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็กับภาษากัมพูชานะครับเป็นแม่ค้าที่แบบเก่งๆมากโอรูปยาขยมจ้าอายมาคอมาเลยรูปยาขยมบ้านจ้าขยมมีลูกผลิตภัณฑ์อายสะอาดจ้าเลขโทรศัพท์โซนบุญสามบุญบุญใบดำรำสายรำจ่าโซนจันเปิลสามเปิลดำสามเปิลดำเปิลบุญไปผมวยจ่าให้เลขโทรศัพท์มูลที่โซนบุญไปผมวยบุญใบโซนบุญไปผมวยผมบุญดำผมวยรำดำใบจ่าต้องโอนไอคอนมาเป็นรูปยังยองบ้านนะบอกโอนนะ Hello everybody welcome to Vietnam I have open restaurant in Vietnam the greatest of friend and our friend we don't know and we look YouTube YouTubeLook at me and all fans remember us number of me 0936999545 all fans call to me สวัสดีค่ะทุกเผื่อนนะคะวันนี้ขายตำหมักฮงอยู่เวียดนามนะคะแต่ว่าอยู่เวียดนามไม่มีตำหมักฮงนะคะตำหมักฮงไม่อร่อยนะคะเวียดนามฉันเคยอยู่ไทยนะคะ3ปีอยู่ลาว3ปีอยู่กัมพูชา20ปีอยู่เวียดนาม4ปีนะคะแต่ว่าตอนนี้เปิดร้านอยู่เวียดนามนะคะขายตำบักคงนะคะอร่อยมากนะคะขายถูกนะคะแต่ว่าขาย70บาทนะคะแปลว่าตั้งบาท70บาทโอเคนะคะไม่แพงนะคะอยู่เวียดนามโฮจิมินห์ซิตี้นะคะ Welcome to Vietnam มาทิวอยู่เวียดนามนะคะเวียดนามซิตี้สวยมากนะคะขอบคุณนะคะ
เวียดนามชอบคนไทยมากมากนะคะคนไทยสวยสวยรอๆนะคะขอบคุณนะคะทุกคนงั้นผมก็แนะนำร้านค้าส้มตำก่อยดูดูที่ที่จบหมดแล้วนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากมาร้านนี้ผมก็จะใส่ที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับร้านนี้อยู่ที่เคป6ในโฮจิมินห์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องYouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตาม IG ของผมก็คือ b.nanon นะครับขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปของผมจนจบแล้วก็แล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ